เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมมาครับวันนี้ก็มาเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่จะมาแชร์นะฮะขยะนะครับหาเงินนะฮะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจฝืดเคืองกันอีกแล้วนะครับก็มีคลิปออกมามากมายว่าฟาร์มที่นู่นที่นี่นี่ผมก็มาแชร์อีกคลิปแล้วกันนะครับเป็นการหาเงินนะครับด้วยการฟาร์ม Hand of God นั่นเองอย่างในคลิปเลยซึ่ง Hand of God เนี่ยที่จริงตัวที่ดรอป Hand of God เนี่ยมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมพูดกันตามตรงตัวที่หน้าฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมังกรบินฟ้าแล้วก็เจ้าเฟอร์รัสตัวนี้ซึ่งตัวอื่นเนี่ยจะเป็นพวกแบบเรดิกอาร์เชอร์อย่างที่ผมกดไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งทำให้เจ้าเฟอร์รัสแล้วก็เจ้าทางด้านของมังกรฟ้าเนี่ยผมมองว่ามันน่าที่จะมาฟาร์มหา Hand of God มากที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ดรอปตัวนี้เนาะนะครับอ่ะทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูไอเทมกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับและอาชีพไหนนะฮะเหมาะกับการมาฟาร์มที่นี่บ้างนะครับมาดูกันนะอ้อมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดรอปก็คือเดวิลูชิแต่ถ้าให้เทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเดวิลูชิเนี่ยก็เป็นทางด้านของธาตุมืดนะครับผมถ้าเอาจริงๆแล้วคือมังกรบินกับมังกรเฟอร์รัสเนี่ยตีง่ายกว่าอยู่แล้วในเมื่อมันสามารถซื้อธาตุมากดตีเองได้นะครับอ่ะโอเคนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาไอเทมเนี่ยของ Hand of God เนี่ยขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วง3วันที่ผ่านมาก็ประมาณเอาจริงขึ้นน้อยมากนะครับก็ประมาณมีในนี้ไหมเนี่ยไม่มีฮะนะครับถ้าดูจากกราฟก็คือขึ้นมาประมาณ25เซนีนะครับแต่เอาจริง25เซนีถ้ารวมๆกันเป็นพันเป็นหมื่นอันมันก็เยอะแหละนะครับผมอ่ะนะฮะทีนี้นะครับผมถ้าผมจะแนะนำนะฮะก็คือถ้าเป็นอาชีพที่เป็นไนท์ผมว่าฟาร์มเฟอร์รัสดีกว่าแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นนะครับฟาร์มทางด้านของมังกรบินดีกว่าอ่ะพูดถึงไนท์แล้วกันนะครับตอนนี้ไนท์ผมเนี่ยไม่ได้มีรูนนะครับก็คือผมไม่ได้อยู่กิลด์อะไรแล้วก็ไม่ได้มีรูนอันนี้เป็นไนท์ตัวเด็กของผมนะครับอาวุธที่ใส่เนี่ยมันอาจจะดูโอเวอร์นิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าถ้าคุณเป็นตัวละครที่มันมีรูนอ่ะมันจะง่ายกว่านี้เยอะหรืออาจจะเป็นการ์ด2ใบในอาวุธก็จะง่ายกว่านี้อีกนะครับผมอ่ะเจ้าเฟอร์รัสเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นธาตุดินแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์มังกรดังนั้นการ์ดที่จะสามารถทำดาเมจกับมันได้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการ์ดวัวนะครับการ์ดเมนเบรดและก็อีกใบก็คือการ์ดทางด้านของมังกรเขียวนะผมลืมชื่อมันไปแล้วก็เป็นการ์ดที่สามารถตีเผ่าพันธุ์มังกรได้นะครับซึ่งผมจำไม่ได้ว่าการ์ดมังกรเขียวราคาเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็คแล้วกันแต่น่าจะไม่เกิน M1 หรืออาจจะ M ต้นๆเท่านั้นนะครับผมส่วนไอเทมที่ผมสวมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือทางด้านของ Ivory Land แต่ว่านะครับเจ้าเฟอร์รัสเนี่ย Defense 0ดังนั้น Ivory Land ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับที่เหมาะก็คือ Helbert นะครับถ้าใครมี Helbertไม่ต้อง2รูก็ได้รูเดียวก็ได้นะครับเอามาใช้แล้วก็หาการ์ดอย่างการ์ดติมกรจะตีเจ้าเฟอร์รัสได้แรงกว่านี้นะครับผมอ่ะส่วนทางด้านของเครื่องประดับนะครับถ้ามีนะถ้ามีก็คือการ์ดคาโฮแต่ถ้าไม่มีก็ช่างมันนะครับถ้าไม่มีเป็นแหวนกาชาจะดีที่สุดอื่นๆนะครับผมก็สวมใส่ตามอัธยาศัยถ้าคือมีออฟแมวที่มันติดออฟแอทแทคสูงๆก็จะดีมากนะครับผมตามนั้นส่วนที่นี้มาสรุปกันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมฟาร์มได้ประมาณกี่อันนะครับตอนนี้ฟาร์มมา265นาทีแต่ว่าไม่ได้750อันหรอกนะครับได้ประมาณ500อันใน250นาทีนะครับซึ่งถ้าประมาณ360นาทีเนี่ยก็จะได้ประมาณ700อันโดยประมาณนะครับ750อันแต่ถ้าคุณกดโซ่จะได้เยอะกว่านี้อีกประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าถามว่าทำไมเวลากดโซ่เราจะได้เยอะกว่าคือเนื่องจากว่าเวลาที่ดรอปอะครับมันดรอปแล้วมันคูณ2แต่ว่าถ้าเราไม่ได้กดโซ่แม้ว่าเราจะฟาร์มได้นานขึ้นแทนที่มันจะเท่ากันหรือใกล้เคียงถูกไหมแต่ว่าโอกาสดรอปของไอเทมอะมันอยู่ต่ำกว่า 50% นะครับมันก็เลยน้อยลง
ตามนั้นนะครับผมซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะลงทุนเติม VIP กับตัวเด็กไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้ลงทุนก็ได้น้อยหน่อยนะฮะประมาณนั้นส่วนสเตตนะครับสเตตัสเนี่ยที่จริงเนี่ยสเตต99อยู่แล้วที่เหลือคุณจะอัพอินก็ได้เพื่อที่จะทำให้ลดการใช้ SP แต่ที่จริง PS เนี่ยใช้ SP น้อยอยู่แล้วถ้าเป็นอาชีพอื่นก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรมากคือจะสังเกตว่าผมเนี่ยไม่ได้กินอาหาร6ช่องหรืออาหารสเตรนท์ด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยถ้ากินอาหารสเตรนท์หรืออาหาร6ช่องก็จะทำให้ผมฆ่าเจ้าเฟอรัสเนี่ยง่ายขึ้นกว่านี้อีกผมอาจจะไม่ต้องใช้ของเยอะขนาดนี้นะครับผมก็จะสามารถเข้าฆ่าเจ้าเฟอรัสด้วยทีนี้มาดูแอตแทคในตัวที่ผมมีนะครับ 2,300 นะครับ90ถ้าพูดกันตามตรงก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับคนที่มีรูนเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่าผมแน่นอนอยู่แหละ2,390นะฮะคือผมเนี่ยมีสมุดอยู่ที่329นะครับก็จะช่วยเรื่องตัวละครเด็กตรงนี้ที่ผมไม่มีรูนนะครับแต่ถ้าใครมีรูนนะครับมันไม่ยากเกินกว่านี้แน่นอนนะครับมันควรจะง่ายกว่าผมด้วยซ้ำเนาะนะครับก็ตามนั้นส่วนแมปที่จะฟาร์มก็มีอยู่2แมปนะครับทางด้านของการเซมเอาเกิร์ดกับทางด้านมันน่าจะออกเสียงเหมือนกันหรือเปล่าออฟเกิร์ดคือมันก็อยู่แมปบนแมปที่จะเข้าการ์เทมนั่นแหละนะครับก็จะเป็นแมปสีแดงจะเห็นว่ามีไนท์อีกคนเดินฟาร์มเหมือนผมเหมือนกันเห็นไหมอ่ะนะครับเขาเลเวล91นะครับผมตอนนี้ถ้าเขาใส่บัฟเต็มก็น่าจะแทง14,000เนาะเขาใช้เฮลเบิร์ตถ้าผมมองไม่ผิดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวละครเด็กของเขาหรือเปล่านะก็เป็นไปได้แต่ว่าก็แล้วแต่นะคือเจ้าเฟอร์รัสเนี่ยเลเวล82เราสามารถฟาร์มชิวๆได้เลยนะครับตั้งแต่เลเวล72ยัน92ซึ่งผมว่าเป็นช่วงระยะเวลาฟาร์มที่นานและถ้าสังเกตมาโดยตลอดนะครับผมเจ้า Hand of God เนี่ยเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมที่ราคาค่อนข้างเสถียรนะครับก็คือผ่านมานานแล้วอ่ะนะครับราคามันก็อยู่ประมาณนี้มานานแล้วซึ่งมันเป็นผลดีนะนะครับมันสามารถทำให้เรามองเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเป็นไอเทมที่ยังขายได้ตลอดเวลานะครับราคาไม่ค่อยตกและเป็นไอเทมขยะสีขาวคือไอเทมขยะสีขาวในความหมายก็คือมันดรอปง่ายถ้าเทียบกับกระดูกหรือว่าถ้าไปเทียบกับทางด้านของอะไรล่ะบิแกนนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ดรอปง่ายกว่าและราคาใกล้เคียงกันดังนั้นมันคุ้มค่ากว่ามากที่จะมาฟาร์มเจ้าตัวนี้แทนที่จะไปฟาร์มกระดูกหรือบิแกนนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะให้ไปดูทางด้านของตัวละครหลักผมนิดนึงแล้วกันนะครับผมเนี่ยเอาขยะไปให้ตัวละครหลักขายแล้วมาดูว่ามันขายดีแค่ไหนนะครับสิ่งที่ผมกลัวตอนนี้ก็คืออะไรรู้ไหมเกมแคสนะครับมันจะเด้ง คือผมว่าทุกคนก็น่าจะเจอคือเวลากดเปลี่ยนตัวละครแล้วเกมก็จะเด้งหลุดออกไปนะครับหวังว่าผมจะไม่เป็นตอนอัดคลิปนะครับอ่ะโชคดีไปนะครับมาดูกันนะฮะเนี่ยขายออกพอดี1อันแต่ว่าถ้าดูโดยรวมนะครับคือ10ชั่วโมงก่อนนี่ผมขายใช่ไหมไปดูว่ามีนานกว่านั้นไหมนะครับประมาณ1วันก่อนเนี่ยเห็นไหมผมจะเห็นว่าผมขาย Hand of God ยาวๆเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมวางขายไป 1,200 หรือ400อันผมไม่ชัวร์นะครับประมาณ1วันกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ติดหลุดเชลก็คือแบบว่าหลุดออกมาให้เรากดยกเลิกกันนะครับยังไม่ติดเลยนะนะครับก็ขายออกเนี่ยเหลืออยู่แค่100อันแล้วนะครับจะหมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันเวิร์คครับนะครับก็ใครที่ดูคลิปผมก็รีบไปฟาร์มกันนะครับถ้าไปฟาร์มหลังจากนี้ผมก็ไม่การันตีแล้วนะครับว่ามันจะขายดีนะสักช่วงไม่เกิน5วัน7วันเนี่ยผมว่ายังขายดีอยู่แน่นอนตามนั้นครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าใครนะครับอยากที่จะเติมตังค์นะครับแลกนาล็อกนะฮะในราคาถูกและปลอดภัยนะครับสามารถไปเติมได้ที่เพจเติมเกมใน description ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์ผมอยู่และก็ผมมีแฟนเพจกับตันเทแลนด์นะครับใน Facebook ใครที่อยากจะสอบถามปัญหาแล้วไม่ไปกดไลค์เพจผมแล้วก็เข้าไปทักเข้าไปสอบถามกันได้นะฮะใครที่ชอบใจนะคลิปหรือช่องผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่องผมไปด้วยนะจะทำคลิปดีๆออกมาเพื่อท่านผู้ชมสม่ำเสมอครับผมไปแล้วครับผมวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ